ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการด็อกเตอร์เซโซก็หมอเขาบอกมาแบบนี้คุณหมอเขาบอกมาแบบนี้รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเคยสงสัยไหมคะว่าโบแล้วไปไหนวันนี้จิจี้มีคำตอบค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้จิจี้มีคำถามอยากจะมาถามและปรึกษาคุณหมอนิดนึงได้เลยเดี๋ยวผมตามไปนะครับโอเคได้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณหมอก็พร้อมที่จะมาเมามอยกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตใช้คำว่าเมามอยครับยินดีครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตให้คุณหมอจงแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมหมอจงนะครับสาครินบุญบรรเจิดสุขครับงานที่นี่ก็จะมีทั้งการผ่าตัดแล้วก็ด้านความงามทั่วไปครับผมเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีคำถามให้คุณหมอไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการทำโบท็อกซ์นะคะอันแรกเลยนะคะแบบว่าเป็นคำถามเบสิกมากๆเลยที่ทุกคนต้องอยากรู้คือโบท็อกซ์เจ็บไหมจริงๆโบท็อกซ์เนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่เจ็บหรือเจ็บก็เจ็บนิดเดียวนะครับเพราะว่าตอนที่เราฉีดเนี่ยคือเราใช้เข็มที่เล็กมากบางที่ก็มีทายาชาที่ผิวหนังบางที่ก็ประคบเย็นแล้วก็เทคนิคการฉีดก็ขึ้นอยู่กับความมือเบาของหมอแต่ละคนด้วยครับแล้วกับของหมอจงล่ะก็ไม่ค่อยนะครับนี่แหมโอเคได้เลยค่ะดีค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกแล้วนะคะว่าเจ็บแต่เจ็บน้อยมากครับแล้วโบท็อกซ์ช่วยเรื่องอะไรได้บ้างคะหลักๆเนี่ยก็จะช่วยเรื่องลดริ้วรอยเล็กๆที่บริเวณใบหน้านะครับผมเพราะว่าใบหน้าของคนเรามันมีกล้ามเนื้ออยู่นะครับเวลาที่เราแสดงสีหน้าต่างๆผ่านไปเป็นระยะเวลานานก็จะเกิดเป็นริ้วรอยได้โบท็อกซ์ก็จะไปช่วยลดเลือนพวกนี้ได้นะครับผมแล้วที่เคยได้ยินว่าทำโบท็อกซ์แล้วหน้าจะเล็กลงก็มันจะมีกรณีที่เราฉีดที่บริเวณกล้ามเนื้อที่กรามอะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในคนที่กล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงกรามเนี่ยใหญ่เนี่ยฉีดปุ๊บกล้ามเนื้อมันก็จะมีรูปร่างที่เล็กลงหน้าก็จะดูเรียวขึ้นเป็น V shape อะครับผมอยากทราบว่าโบท็อกซ์เนี่ยต้องทำที่ใบหน้าอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะหรือทำตรงที่ไม่ใช่ใบหน้าได้ไหมอย่างเช่นเหมือนอย่างจิจี้ก็มีส่วนอื่นของร่างกายด้วย ที่ต้องการการรักษาในแบบเดียวกันอะไรแบบนี้จริงๆโบท็อกซ์เนี่ยใช้รักษาโรคอื่นๆได้ด้วยที่ไม่ใช่แค่ริ้วรอยบนใบหน้านะครับ อย่างบางกรณีเราก็ใช้ฉีดที่น่องเพื่อให้น่องดูเรียวเล็กลงแล้วก็ฉีดในกรณีของกล้ามเนื้อที่เป็นออฟฟิศซินโดรมที่มีการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็บางโรคอย่างเช่นกล้ามเนื้อกระตุกหรือว่าสายเสียงกระตุกพวกนี้ก็ฉีดได้ครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะต้องมาที่แพทย์ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นแพทย์ที่เฉพาะทางด้านนั้นเลยครับโอเคค่ะแล้วบางกรณีก็ต้องทำในโรงพยาบาลด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคมิฉะนั้นใส่เสียงอาจจะหายตลอด อะไรแบบนั้นโบแล้วไปไหนคะหมอโบแล้วก็ไปไหนก็ได้ครับไปไหนก็ได้ครับเอ๊ะไปเที่ยวได้ ไม่ใช่คุณหมอโบแล้วไปเที่ยวอย่างเงี้ยหมายถึงโบท็อกซ์มันจะไม่วิ่งไปที่แบบอ่ะพูดตรงมันอาจจะไม่ได้วิ่งไปที่สมองหนูแล้วสมองหนูอาจจะมีความแบบอ่องไปเลยอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่เวลาเราฉีดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเทคนิคการฉีดด้วยแล้วก็ให้มันอยู่ในบริเวณที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไอตัวโบท็อกซ์เนี่ยมันจะไม่ได้กระจายไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายมันก็จะอยู่บริเวณนั้นถ้าเป็นโบท็อกซ์ที่ดีมีคุณภาพเนี่ยพอถึงช่วงระยะเวลานี้มันก็จะค่อยๆสลายไปเองไม่ได้สะสมอะครับผมอ๋อดังนั้นก็คือสบายใจได้ใช่ไหมคะใช่ว่าไม่ใช่ว่าฉีดแก้มไปหูฉีดแบบว่าฉีดกรามขึ้นตาไม่จะไม่มีไม่ครับผมถามต่อเนื่องนะคะจากคำถามที่แล้วเลยคือในเมื่อถ้าเกิดว่าเราฉีดไปแล้วอ่ะมันจะมีวิธีการดึงกล้ามเนื้อนั้นกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมอ่ะโบท็อกซ์เนี่ยพอเราฉีดไปเนี่ยอย่างที่กล่าวไปคือมันจะค่อยๆสลายไปตามระยะเวลาอยู่แล้วแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ 4-6 เดือนประมาณนี้หลังจากนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะกลับมาทำงานได้ตามปกติก็คือริ้วรอยมันก็จะกลับมาเองนะครับผมก็คือไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าคือแบบเข็มเดียวแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ครับโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คุมแย่เลยแล้วข้อที่อาจจะควรต้องระวังนิดนึงของการทำโบท็อกซ์คืออะไรคะอย่างแรกก็คือเราต้องคุยกันก่อนกับคุณหมอที่เป็นคนฉีดนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการคือแบบไหนถ้าบางทีเราฉีดมากไปบางทีหน้าแข็งมันจะมีข้อบ่งชี้เช่นแบบบริเวณที่ฉีดจะต้องไม่อักเสบติดเชื้ออะไรพวกนี้ครับแล้วก็เทคนิคการฉีดหรือว่าบางอย่างอาจจะต้องระวังอย่างเช่นคนที่มีโรคเลือดที่เลือดมันออกง่ายพวกนี้ฉีดก็จะเป็นจ้ำได้มากกว่าคนทั่วไปหรืออีกกรณีที่เจอก็คือบางทีเราไปใช้โบท็อกซ์ที่มันเป็นพูดง่ายๆคือเป็นของปลอมของไม่ดีพวกนี้ครับมันไม่ purify ก็จะเกิดผลไม่ดีนะครับผมแล้วถ้าไม่ใช่โบท็อกซ์อะคะมีอะไรที่สามารถแบบทดแทนกันในเวลาอันสั้นเหมือนกัน
จึงขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าเราจะปรับแก้อะไรครับอย่างเช่นสมมติเราอยากให้หน้าเราตึงกระชับนอกจากโบท็อกก็จะมีอย่างเช่นการใช้เครื่องต่างๆอย่างเช่นไฮฟูอัลเทร่าเทอร์มาร์ดพวกนี้ครับหรือว่าถ้าเกิดแอดวานซ์กว่านั้นอยากให้ตึงไปเลยพวกนี้ก็อาจจะเป็นต้องการผ่าตัดดึงหน้าหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าริ้วรอยเล็กๆตอนนี้โบท็อกก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในการรักษาครับฉีดปุ๊บเห็นผลปั๊บเลยเหรอคะสัก3-4 วันก็จะเริ่มเห็นผลครับหลังจากฉีดไปครับคำถามสุดท้ายแล้วคุณหมอทำหรือเปล่าก็มีบ้างครับโอ้ยจริงตายแล้วคุณหมอยังทำแล้วดิฉันจะรออะไรอยู่สรุปแล้วนะคะว่าโบแล้วไปไหนคำตอบที่เราได้คือโบแล้วไม่ไปไหนจ้าจิ้มตรงไหนน้องก็อยู่ตรงนั้นค่ะสุดท้ายใครสุดอยากจะให้คุณหมอฝากอะไรกับเหมือนอย่างคนอย่างจี้อย่างเงี้ยสนใจในการอยากจะทำโบท็อกซ์แต่ยังไม่กล้าทำก่อนที่จะทำโบท็อกซ์ก็ควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการคือแบบไหนนะครับแล้วก็เลือกสถานที่เลือกคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็ใช้โบท็อกซ์ที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสารที่ฉีดเข้าร่างกายเราเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดครับผมคำนึงถึง3สิ่งนี้ไว้นะคะยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะก็หมอเขาบอกมาแบบเนี้ย